วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปานรุ่งชาแนลค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สปริงไทม์นะคะของนิวซีแลนด์ค่ะอันนี้คือต้นวอทัมบรัชนะคะเขาจะออกกำลังจะออกดอกนะคะเขาจะออกเยอะมากเลยในช่วงคริสต์มาสนะคะอีกเดือน2เดือนถัดไปนะคะค่ะวันนี้ก็จะพาไปชมมิชชันเบย์นะคะมิชชันเบย์บีชนะคะที่อยู่ย่านไม่ไกลจากในเมืองนะคะแล้วก็จะพาชมต้นไม้ที่กำลังออกใบนะคะเชิญด้านนี้เลยค่ะค่ะอันนี้คือต้นพ่อพ่อทรีนะคะต้นกำเนิดเลยมาจากยุโรปนะคะเขากำลังออกใบนะคะเป็นสปริงตัวแล้วก็ต้นนั้นนะคะต้นนั้นนี่ร่วงก่อนนะคะใบเขาร่วงก่อนใบเขาร่วงก่อนเขาก็จะออกมาก่อนนะคะต้นนี้ร่วงทีหลังเขาก็จะออกทีหลังค่ะค่ะดอกพ่อปีสวยไหมคะยามสปริงสวยมากเลยนะคะตอนนี้อยู่ที่องศาอยู่ที่21องศานะคะขอนอนหน่อยนะเดี๋ยวจะไปซื้อไอศกรีมนะคะโมวินพิกนะคะเป็นยี่ห้อที่ป๊อปปูล่ามากที่นิวซีแลนด์นะคะเป็นยี่ห้อที่นำเข้ามาจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเดี๋ยวไปซื้อก่อนนะคะค่ะนี่คือรถบาร์บูรี่นะคะ6ดอน50เซนค่ะแล้วจะลองชิมดูนะคะว่าอร่อยไหมอร่อยมากค่ะเต็มไปด้วยน้ำตาลหวานมากค่ะคุณผู้ชมgood for young people นะคะไม่ใช่ว่าสำหรับผู้ใหญ่นะคะค่ะนี่คือหาดมิชชันเบย์นะคะหาดมิชชันเบย์ก็จะมีร้านค้าร้านอาหารร้านบาร์นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงสปริงไทม์ผู้คนก็จะออกจากบ้านมาพักผ่อนนะคะมาเดินที่หาดกันค่ะอากาศก็เริ่มจะอุ่นแล้วทุกคนก็จะเริ่มไปสวิมมิ่งแล้วนะคะว่ายน้ำกันนะคะค่ะก็เป็นหาดเล็กๆที่น่ารักนะคะที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนะคะแค่15นาทีนั่งรถมาแค่15นาทีนะคะค่ะหาดวิชันเบย์ก็เป็นหาดเล็กๆแต่น่ารักและมีเสน่ห์นะคะหาดวิชันเบย์จะมีเสน่ห์ได้จากเกาะที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะคือเขาเรียกว่าเกาะแดงจิโตโต้นะคะเกาะอันนี้ เกิดขึ้นได้จากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ800ปีที่แล้วค่ะดินทั้งหมดนั้นที่ระเบิดขึ้นมาจากใต้น้ำนะคะใต้ทะเลค่ะแล้วก็เป็นเกาะตัวที่เป็นรูปเหมือนภูเขานั้นเขาจะดูแบบสง่ามากอยู่หน้าหาดนี้ก็เลยทำให้หาดนี้เนี่ยมีเสน่ห์แล้วมีผู้คนมาเที่ยวชม อยู่ตลอดเวลานะคะเวลามีรถทัวร์ของนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะนำนักท่องเที่ยวมาชมหาดนี้เพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองออคแลนด์ค่ะเดินทางจากตัวเมืองออคแลนด์มาหาดนี้ก็แค่15นาทีค่ะช่วงหน้าร้อนผู้คนก็จะมาว่ายน้ำกันนะคะช่วงหน้าหนาวก็มันจะว่ายไม่ได้มันก็จะหน้าหนาวมันก็จะน้ำจะเย็นค่ะไม่เหมือนทางไทยแลนด์ของเรานะThank you.
ค่ะว่างๆก็มาเที่ยวมิชชันเบย์นะคะขอบคุณที่รับชมปาลุงชาแนล See you next video นะคะสวัสดีค่ะ